มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นประเด็นมากเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มี3รายหนึ่งได้มีการมาโพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมหลังสอบติดได้อันดับที่1แต่ผ่านไปเพียง3วันอยู่ดีนั้นก็มีรายชื่ออันดับที่1หายไปจนกลายเป็นประเด็นดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลค่ะล่าสุดผู้ว่าสระแก้วสั่งการให้สพม.สระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเด็กที่ลาออกจากงานซึ่งทางผอ.สพม.สระแก้วได้เดินทางลงพื้นที่พร้อมทั้งพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปกับกรณีการเสียโอกาสของหญิงสาวพร้อมกับขอโทษญาติเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยการให้หญิงสาวไปเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนใกล้บ้านแทนแต่หญิงสาวรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขออย่าให้น้องเคว้งคว้างลาออกมาแล้วไม่มีงานทำเท่านั้นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ